ชมกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกวันอาทิตย์นะครับทางช anel ของประชาไทยครับวันนี้ผมอาร์มตินภพอยู่กับพี่ปกป้องชานันค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกันครับพี่นั่นน่ะสิอาร์มมีเรื่องอะไรมันเมาจริงๆเนี่ยได้รับมอบหมายจากโปรดิวเซอร์ผู้น่ารักของเรานะครับว่ามีบทความชิ้นหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นบทความที่มาจากเว็บไซต์ New Mandala นะครับ ชื่อบทความเนี่ย We Try Not To Be Thai The Everyday Resistance Of Ethnic Minorities นะครับ เราพยายามจะไม่เป็นไทย ปฏิบัติการการต่อต้านในชีวิตประจำวัน ของ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยละกันนะครับ เขียนโดยผู้เขียนชื่อมีชื่อว่า Gabriel Ernst นะครับ เขียนไว้เมื่อวันที่21ตุลาคมปี2019นะครับงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นการพยายามจะอธิบายว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทยเนี่ยเขายกมา2กลุ่ม คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าชาวลีซูกับชาวมานิกหรือว่ามานิหรือว่าที่คนไทยมักจะรู้จักกันในชื่อของชาวซากายผีตองเหลืองหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใดๆที่เรามักจะนึกถึงเวลาเราพูดคำว่าเงาะป่าในวรรณกรรมซึ่งเราจะไม่ใช้คำเหล่านี้ซึ่งเราจะไม่ใช้คำเหล่านี้เด็ดขาดเพราะเป็นคำเหยียดนะครับก็อย่างในบทความก็จะเรียกว่ามานิกแล้วก็ อย่างในกลุ่มชาติพันธุ์เขาเองนะจะเรียกตัวเองว่ามานิมานิครับ M A N I อย่างเงี้ยมานิเพียงแต่ว่าในภาษาของพวกเขาเนี่ยจะเป็นกลุ่มภาษาที่หมายความว่าก็อาจจะไม่ได้ตรงกันกับสิ่งที่คนไทยพูดภาษาที่เขาใช้กับภาษาที่เราใช้อาจจะไม่ได้เหมือนกันนักแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์หรือว่าเรื่องปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับคนไทยในส่วนกลางมากนักมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเอ๊ะทำไมบทความนี้จึงถึงตั้งชื่อว่าพยายามที่จะไม่เป็นคนไทย มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแล้วการเป็นคนไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องไม่ดีเรื่องที่น่ากลัวนะอันตรายอย่างไรบ้างบทความชิ้นนี้ก็เลยพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับโดยอธิบายโดยใช้แนวคิดทฤษฎีของนักมนุษยวิทยาที่มีชื่อว่าเจมส์ซีสกอตนะครับเขาเขียนหนังสือที่มีชื่อว่าศิลปะแห่งการไม่ถูกปกครองหรือว่า the art of not being governed นะครับก็พยายามเอามาอธิบายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองกลุ่มที่เขายกมาก็คือชาวลีซูที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยเนี่ยกับชาวมานิกที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยโดยบทความชิ้นนี้นะครับเขาพยายามจะเล่าว่าทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยฟิตอินกับการเป็นคนไทยหรือถูกรัฐไทยเนี่ยทำให้กลายสภาพมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เรียกว่า Thaiification หรือว่า Thaiization หรือว่านโยบายทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าการกลืนกลายให้คนเนี่ยมาเป็นคนไทยคือเราสงสัยว่าเราสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการทำให้ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยให้เป็นชาติพันธุ์ไทยเนี่ย คือมันกลายเป็นว่าการกลืนกลายในเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับสิทธิพลเมืองหรือว่าสิทธิต่างๆในฐานะที่เป็นประชาชนไทยอ่ะเพียงแต่ว่าต้องการจะทำให้กลายเป็นแค่เป็นชื่อไทยแล้วก็พยายามจะสลายรายละเอียดอัตลักษณ์รายละเอียดของเขาไปอ่ะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะตามหลักเวลาเราพูดถึงนโยบายทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบ่งโดยทั่วไปที่สุดนะครับเราสามารถแบ่งประเภทของนโยบายทางวัฒนธรรมออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือว่า acculturation policy แนว policy แบบนี้เนี่ยเป็นแนว policy ที่อนุญาตให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆคงอัตลักษณ์ตัวเองเอาไว้ได้แต่คุณก็ต้องยอมรับเอาวัฒนธรรมส่วนกลางเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณด้วยขออนุญาตยกตัวอย่างไกลออกจากประเทศไทยนิดนึงยกตัวอย่างเช่นอย่างสังคมอเมริกันอย่างเงี้ยครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลังจากช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วโลกหลั่งไหลเข้าไปในประเทศไปตั้งถิ่นฐานไปย้ายดินแดนหนีภัยสงครามอะไรก็ตามสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้มุ่งที่จะกดปราบวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ที่หลากหลายเหล่านั้นแต่อนุญาตและมากไปกว่านั้นส่งเสริมด้วยในนามของการทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นหม้อหลอมทางวัฒนธรรมหรือว่าเป็น US as melting pot นะครับก็เปรียบว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนแกงโฮขยักใส่อะไรลงมาก็ใส่ผักแต่ละชนิดวัฒนธรรมแต่ละชุดใส่รวมกันมาแต่เมื่อเราเบลนด์อินเราอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันจะทำให้ซุปที่เรียกว่าอเมริกันเนี่ยเป็นซุปที่อร่อยทานได้สะดวก
เงี้ยครับก็เปรียบว่ามันเป็นเหมือนหม้อหลอมอย่างนึงอะไรเงี้ยที่แบบยอมรับเอาทุกอย่างเพราะทุกอย่างสวยงามในตัวของมันเองสามารถเข้ามาอยู่ได้สหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยจึงค่อนข้างสนับสนุนให้พวกยกตัวอย่างเช่นคนจีนก็จะไปอยู่รวมกันเป็นชุมชนเดียวกันเป็นย่านเดียวกันยกตัวอย่างเช่นไชน่าทาวน์คนอินเดียก็จะไปอยู่ในลิตเติ้ลอินเดียเป็นต้นอย่างเงี้ยครับกับอีกนโยบายนึงที่เป็นนโยบายทางวัฒนธรรมแบบที่2เนี่ยเราเรียกว่า assimilation policy หรือว่านโยบายกลืนกลายทางวัฒนธรรมนโยบายอันเนี้ยเป็นนโยบายที่มุ่งสถาปนาอัตลักษณ์ส่วนกลางให้กลายเป็นอัตลักษณ์แห่งชาติเพียงชุดเดียวเท่านั้นก็เหมือนในไทยก็เหมือนในไทยและเหมือนในพม่าในสมัยก่อนนะครับที่พยายามจะทำสิ่งที่เรียกว่า Burmanization policy หรือว่านโยบายการทำให้กลายเป็นพม่าสังเกตว่าไม่ได้ใช้คำว่าเมียนมาเพราะว่าในอดีตเนี่ยพม่าเดิมก็คือใช้ชื่อประเทศว่าเบอร์มาแต่ว่าในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการใช้สำเนียงของกลุ่มชาติพันธุ์หลักมาเรียกประเทศเพราะฉะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนหนึ่งในประเทศก็รู้สึกแบบไม่สบายอกไม่สบายใจอ่ะว่าทำไมแม้กระทั่งชื่อประเทศของพวกเราเองจำเป็นจะต้องออกเสียงด้วยสำเนียงของกลุ่มชาติพันธุ์หลักด้วย อย่างเงี้ยเป็นต้นครับแต่อย่างของเคสประเทศไทยเนี่ยเราก็พยายามจะตั้งชื่อประเทศไทยว่าเป็นไทยแลนด์ประเทศไทยมาตั้งนานแล้วเนาะนับตั้งแต่2480นะครับก็เรียกตัวเองว่าไทยมาโดยตลอดทีนี้เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชาวลีซูอย่างชาวมานิกในบทความชิ้นนี้เองก็ตามเนี่ยก็พยายามไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่ที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนไทยเพราะเขารู้สึกว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขามันไม่ค่อยสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตอันเป็นสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับคอนเซปต์เรื่องรัฐชาติกล่าวคือยกตัวอย่างเช่นชาวลีซูที่เขาอยู่บนที่สูงอย่างเงี้ยครับลักษณะการทำแพลนเทชันหรือว่าการเพาะปลูกเนี่ยจะไม่ค่อยสอดคล้องกันกับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นราบเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทำสิ่งที่เรียกว่าแบบการล้อมรั้วสักเท่าไหร่หรือว่าพืชที่ปลูกก็ตามหรือมากไปกว่านั้นเนี่ยเดิมอ่ะรัฐไทยมองชาวลีซูว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติด้วยโดยเฉพาะยุคสงครามเย็นถูกต้องครับเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเดาได้แล้วว่าทำไมถึงมองว่าเป็นภัยคุกคามนั่นก็คือว่าหนึ่งแหละเสี่ยงต่อการไปจอยกับพวกคอมมิวนิสต์สองแหละเดิมปลูกฟินอะไรปลูกฟินถูกต้องเลยสามเหลี่ยมทองคำก็เป็นแหล่งค้ายาเสพติดที่ใหญ่โตมากของโลกนะครับแล้วก็รัฐไทยก็มองว่ายาเสพติดก็เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลีซูจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะชาวลีซูหรอกก็กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายบนที่สูงนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตเจาะจงที่ชาวลีซูชาวลีซูก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนถูกรัฐไทยควบคุมอยู่ตลอดเวลาแต่การควบคุมเนี่ยเป็นไปโดยละมุนละม่อมกล่าวคือรัฐไทยก็พยายามบอกว่าถ้าใช้วิธีกดปราบจับคนพวกนี้ไม่ได้เพราะคนพวกนี้มีลักษณะเป็นโนแมดที่แปลว่าคนแบบอพยพพเนจรย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยนะครับก็จะหาวิธีจับไม่ได้และการปลูกพืชส่วนใหญ่ของพวกชาวบนที่สูงนะครับเขามักจะไม่ล้อมรั้วก็เพราะว่าอยากปลูกพืชที่เป็นฝังดินฝังเอาไว้เพื่อคนจากรัฐไทยมาจับพวกตัวเนี้ยก็จะหาไม่เจอเพราะพวกตัวหนีย้ายถิ่นไปที่อื่นเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่า settlement หรือว่าแบบที่พักอาศัยเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบสร้างอย่างเป็นถาวรเท่าไหร่ด้วยแล้วก็แบบว่าผู้พืชที่ปลูกเอาไว้เนี่ยกลับมาก็ขุดได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยว่าเฮ้ยที่นี่มันเคยมีคนมาพักพำนักอยู่มีคนมาใช้ชีวิตอยู่มาก่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นครับอ้าวที่เขาย้ายถิ่นฐานบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากการถูกภาครัฐบีบบังคับให้ต้องย้ายถิ่นฐานเดิมเนี่ยเขาย้ายถิ่นฐานอยู่แล้วขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเพราะเราเข้าใจว่าที่ผ่านมาเขาย้ายเพราะว่าการเพาะปลูกการดำรงชีวิตอันนี้คือเหตุผลหลักแต่เหตุผลรองเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อหนีรัฐแต่เผอิญว่าไอ้วิถีชีวิตเดิมของเขาอะมันเอื้อต่อการหนีรัฐมากๆเพียงแต่ว่าพอรัฐไทยเห็นถึงปัญหาข้อเนี้ยในการจะแบบจัดการกดปราบหรือควบคุมพวกเขาไม่ได้ก็เลยต้องสรรหาวิธีการที่มันแนบเนียนมากขึ้นวิธีการที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ตัวอย่างที่อาจจะพูดถึงได้ง่ายและเร็วที่สุดในที่นี้อาจจะเป็นโครงการหลวงนั่นแหละโครงการหลวงเนี่ยในแง่ดีก็คือว่าเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนบนที่สูงใช่มั้ยครับแต่ในด้านกลับกันเนี่ยถ้าเรามองอย่างเป็นการเมืองเนี่ยโครงการหลวงถือได้ว่าเป็นโครงการที่เซตขึ้นมาเพื่อทําให้เป็นการจูงใจให้พวกคนชาวเขาเนี่ยเกิดคนบนที่สูงเนี่ยไม่เข้าสู่การค้าฝิ่นอีกต่อไปแล้วก็หันมาทําการเกษตรแต่เป็นการเกษตรที่จัดวางไว้เรียบร้อยแล้วกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วโดยรัฐไทย
ฟังดูเหมือนอยู่สังกัดมูลนายบางประเภทเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเนาะกลับมาพบกันต่อกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมอามตินภพและพี่ปกป้องชานันยอดหงเมื่อครู่เราพูดกันค้างกันไว้ว่ามันมีอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐไทยเนี่ยพยายามจะไปจัดการและทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไทยไอฟิเคชันหรือว่าไทยไอเซชันหรือทำให้กลายเป็นไทยอีกกลุ่มชาติพันธุ์นั้นก็คือชาวมานิกหรือว่าชาวมานินั่นเองชาวมานิเนี่ยจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นก็คือทางตอนล่างของเซาท์อีสเอเชียในบริเวณหมู่เกาะนะครับเช่นเกาะบอร์เนียวก็จะมีทั้งอินโดนีเซียเอ่ยมีปาปัวเอ่ยแล้วก็มีไปถึงแบบฟิลิปปินส์ด้วยนะครับแต่ที่จะเยอะที่สุดเนี่ยก็คือในมาเลเซียทั้งในฝั่งที่เป็นมาเลเซียฝั่งคาบสมุทรแล้วก็มาเลเซียในฝั่งบอร์เนียวนะครับแล้ววิถีชีวิตของชาวมานิเป็นยังไงเหมือนหรือต่างจากชาวลีซูยังไงคำตอบก็คือชาวมานิเนี่ยมีลักษณะเป็นโนแมดหรือว่าเป็นคนที่แบบย้ายถิ่นฐานบ่อยๆเนี่ยเหมือนกันเลยกับชาวลีซูเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่ในป่าเป็นหลักไม่ได้อยู่บนที่ราบสูงไม่ได้อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ชาวมานิเนี่ยมีลักษณะเด่นที่สำคัญนั่นก็คือเป็นกลุ่มรวมตัวกันน่ะขนาดจะไม่ค่อยใหญ่มากประมาณ30คนเพื่อที่ว่าจะได้แบบ move หรือว่าเปลี่ยนยกย้ายถิ่นฐานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การปกครองในสังคมมานิเนี่ย จะเป็นประชาธิปไตยมากๆกล่าวคือไม่มีไฮราคีไม่มีใครแบบสูงต่ำกว่าใครเป็นผู้ใช้อำนาจเพียงหนึ่งเดียว เป็นเผด็จการไม่มีจะเป็นการรับฟังกันคุยกันช่วยกันตัดสินด้วยความที่ประชากรน้อยประชากรน้อยก็เลยหารือกันได้ง่ายก็จะเป็นมีลักษณะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประชาธิปไตยขนาดย่อมนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะต่างจากเวลาเราอ้างว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมสังคมมานี้มีประชาธิปไตยในแบบเขาเองประชาธิปไตยแบบอื่นก็ต้องมีสิประเด็นก็คือว่าอย่างบางสังคมชอบอ้างว่าตัวเองก็มีประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าเนื้อหารูปแบบข้างในไม่เป็นประชาธิปไตยกดขี่เก่งเผด็จการเก่งอันนี้ก็ไม่นับว่าเป็นประชาธิปไตยไงแต่ว่าของมานี้เนี่ยนับได้เพราะว่าเขาแบบรับฟังและเคารพซึ่งกันและกันแล้วเขาถูกมานิปูเลตมาชามานิถูกมานิปูเลตยังไงบ้างชามานิถูกมานิปูเลตเนาะโดยรัฐไทยรัฐไทยจัดการพวกเขายังไงคำตอบก็คือว่าเหมือนกันกับเคสของลีซูเลยชาวมานิเนี่ยถูกจัดการนะครับพยายามจะแบบว่าในเมื่อคุณย้ายไปได้เรื่อยๆเปลี่ยนที่ถิ่นฐานได้เรื่อยๆเนี่ยทำให้รัฐไทยมองไม่เห็นดังนั้นรัฐไทยจึงพยายามล้อมรั้วหรือแม้กระทั่งจำกัดพื้นที่อยู่อาศัยเช่นป่าบางแห่งเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะเป็นเขตอนุรักษ์ป่าบางแห่งเนี่ยเข้าไปอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่รัฐคุ้มครองเอาไว้เพื่อทำสัมปทานเป็นต้นหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เนี่ยเป็นอาจจะไม่ใช่ป่าอนุรักษ์ขนาดนั้นแต่เป็นพื้นที่ที่เอกชนเข้าไปถือครองมีกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณลุกล้ำดินแดนของผู้อื่นจะต้องถูกกฎหมายจัดการบลาบลานะครับซึ่งกฎหมายที่เอามาใช้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่กฎหมายเรื่องที่ดินอย่างเดียวไงครับก็จะมีกฎหมายอย่างอื่นอีกมากมายอย่างเช่นพอเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ลุกล้ำเข้าที่คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกฎหมายชุดนึงละคือดูเหมือนว่ารัฐไทยออกแบบกฎหมายมาเนี่ยเพื่อตอบสนองแล้วก็รับใช้ความเป็นสมัยใหม่หรือว่าคอนเซ็ปต์เรื่องรัฐชาติมากๆแต่ในขณะเดียวกันรัฐไทยก็ไม่ได้แคร์หรอกว่าแบบวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศตนเนี่ยจะเป็นยังไงโนแมดหรือเปล่ายกย้ายถิ่นฐานมากน้อยเพียงใดพูดภาษาใดแต่งกายยังไงมีถิ่นที่อาศัยเป็นรูปแบบไหนสร้างบ้านอย่างไรอะไรเงี้ยเขาดูเหมือนว่ารัฐไทยจะไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นแล้วความพยายามที่จะไม่เป็นไทยของทั้งมานิและลีซูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกลุกล้ำพื้นที่หรือว่าการถูกอยู่ในจำกัดแบบเขตกักกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องการอยู่ร่วมกับเรียกว่าถูกทำให้มีวัฒนธรรมแบบเป็นไทยอ่ะจริงๆอย่างตอนเบรกที่เราคุยกันนะครับพี่ปกป้องคือชาวมานิก็ได้รับบัตรประชาชนนะเพียงแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐไทยนะมอบแค่บัตรประชาชนแต่สิทธิและสวัสดิการอื่นๆที่ตามมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะโดนเพิกเฉยและมองข้ามอยู่ตลอดทำไมวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความพยายามที่รัฐไทยอยากจะให้บัตรประชาชนเพื่ออะไรเพื่อจะจดทะเบียนว่าใครเป็นใครทําให้คือสัมมโนครัวประชากรจะได้กํากับได้ว่ารัฐรู้จักพลเมืองและประชากรทั้งหมดในดินแดนตนไม่มีใครเป็นคนที่มองไม่เห็นแต่มันก็เป็นไปในนามเพื่อการควบคุมไง
มันไม่ใช่เป็นไปเพื่อของการแบบคุ้มครองมอบสวัสดิการทางสังคมใดๆซึ่งเราคิดว่าการที่การที่เป็นรัฐนึงเนี่ยก็ควรจะกระจายสวัสดิการครับสาธารณูปโภคเนี่ยให้มันครอบคลุมทุกชาติพันธุ์ไม่ใช่ว่าต้องไปให้เขาเหมือนแบบไปเฉือนอัตลักษณ์ตัวเองออกบางอย่างเนี่ยให้แบบให้เรียนภาษาไทยให้รู้ภาษาไทยโอเคมันอาจจะจำเป็นในการสื่อสารกับชุมชนอื่นอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการพยายามทำให้เขาเป็นชาติพันธุ์ไทยอะมากกว่าที่จะให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์อะไรอย่างเช่นการศึกษาหรือว่าสาธารณสุขจริงๆนอกจากการศึกษาสาธารณสุขมีเคสหนึ่งด้วยคือรัฐไทยเนี่ยมีอยู่ปีนึงพยายามจะแบบว่าสร้าง housing หรือที่อยู่อาศัยที่เป็นแบบถาวรในจังหวัดพัทลุงเขาไม่ได้แต่เขามันไม่เหมาะกับวิถีชีวิตเขาแล้วในบทความชิ้นเนี้ยที่เอิร์นส์ไปหาข้อมูลมานะครับผู้ให้ข้อมูลที่เป็นชาวมานิเนี่ยให้ข้อมูลว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็อยากให้ลูกเขาหลานเขาหรือบรรดาแบบทายาทตระกูลเขาหรือในครอบครัวเขาเนี่ยยังคงเป็นมานิพูดภาษามานิแต่งกายแบบมานิใช้ชีวิตเฉกเช่นชาวมานิในบรรดาบรรพบุรุษถ้าต้องย้ายถิ่นก็ต้องย้ายเพราะฉะนั้นการมาสร้างถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์วิถีชีวิตพวกเขาโดยเด็ดขาดคือมันเหมือนกับว่าการที่เขาไปอยู่ในเขตกักกันของรัฐเนี่ยรัฐเพียงต้องการไม่ให้คนกลุ่มนี้ที่ไม่ใช่ชาติพันธุ์ไทยอ่ะเพ่นพ่านหรือไปปรากฏให้ชาติพันธุ์อื่นเห็นน่ะมันแย่มากนะกับการที่จะไปต้องการจะไปสลายตัวตนของเขาไม่พอเนี่ยยังไปทำให้เขาไม่มีตัวตนในฐานะประชาชนหนึ่งของประเทศอ่ะเหมือนชาวเลอ่ะที่ประต่อมาถูกไปนิยามใหม่ว่าเป็นชาวไทยใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพียงเพื่อต้องการให้เขาดูเป็นคนไทยแล้วก็ทำให้เขาลืมตัวตนแล้วก็ลืมอัตลักษณ์ของเขาว่าตัวเองไปซึ่งจริงๆนับตั้งแต่ยุคจอมพลป.เป็นต้นมาเนี่ยดูเหมือนว่ารัฐไทยก็ยังคงนโยบายทางวัฒนธรรมแบบเดิมมาโดยตลอดนั่นก็คือ assimilation policy หรือว่าการกลืนกลายทางวัฒนธรรมมาโดยตลอดในนามของการสร้างชาติเนาะแต่ก็ไม่ได้สวัสดิการใดๆนะแต่ก็ไม่ได้สวัสดิการใดๆใช่แล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์หลักของการ assimilate หรือว่ากลืนกลายนะสุดท้ายก็อย่างที่เราคุยกันนะมันไม่ใช่เรื่องของการคุ้มครองหรือว่าคอนเซปต์เรื่องสัญญาประชาคมในแบบที่รัฐประชาธิปไตยควรจะดำเนินการหรือควรจะรับผิดชอบทุกชีวิตของประชาชนนะแต่กลายเป็นว่ากระบวนการสร้างชาติสร้างรัฐมันเป็นไปก็เพื่อจะสร้างตัวตนขึ้นมาบนเวทีโลกและเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าเอกภาพในการไปต่อสู้กับภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าภัยจากภายนอกอะไรก็ตามขณะเดียวกันเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าด้วยความที่เป็นรัฐไทยมากๆแบบนี้เนี่ยการที่ไปอยู่ในให้ชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยอยู่ติดดินแดนติดที่อย่างนี้เนี่ยมันเพียงต้องการที่สักวันนึงนะถ้าเขาอยู่ติดที่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐไทยก็จะไปมานิปูเลทเขาด้วยการทำให้เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นโปรดักต์เป็นวัตถุอย่างนึงแล้วก็ให้คนไปท่องเที่ยวประหนึ่งเป็นฮิวแมนซูอ่ะถูกต้องครับซึ่งในบทความนี้ทั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูแล้วก็มานี้ก็ตามเนี่ยสุดท้ายผู้เขียนก็สรุปในลักษณะนี้เลยกล่าวคือคุณต้องถูกทำให้กลายเป็นไทยนะแต่สุดท้ายไอ้อัตลักษณ์ของคุณที่รัฐไทยพยายามจะลบเลือนอ่ะสุดท้ายมันต้องลบเลือนไม่หมดแต่จะต้องถูกจัดวางและนำเสนอไปตามทิศทางที่รัฐไทยทึกทักว่ามันเป็นเช่นนั้นกล่าวคือกะเหรี่ยงของจริงเป็นยังไงไม่รู้แหละลีขอโทษครับลีซูของจริงเป็นยังไงไม่รู้แหละหรือว่ามานิของจริงเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ถ้ารัฐไทยมองว่าลีซูต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มานิต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณต้องนำเสนอตามนี้เท่านั้นและนำเสนอมันในแง่ของการท่องเที่ยวนำมันมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละท้องถิ่นอย่างไรก็ตามนะเราก็คิดว่าเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมันแต่ละชาติพันธุ์มันมีการแชร์กันอยู่แล้วต่อให้มานิลีซูยังไงหรือชาติพันธุ์อื่นก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มันห่างไกลจากศูนย์กลางภาครัฐแต่เขาก็จะมีความสัมพันธ์กับชุมชนหรือชาติพันธุ์อื่นอยู่แล้วปะวะครับแต่การที่เขาย้ายถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องไปเจอวัฒนธรรมอื่นชาติพันธุ์อื่นด้วยไหมแล้วเขาก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพียงแต่ว่าเมื่อรัฐไทยเข้ามาเป็นส่วนที่กำกับควบคุมบังคับทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนว่าในทางหนึ่งไม่ใช่แค่คุณไปสลายหรือก่อนบ่อนทำลาย อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มแต่คุณยังไปทำลายปฏิสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ข้ามกลุ่มอีกด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายไม่แพ้กันเหมือนไปจับประเภทแบบมึงอยู่กำปงนี้นะพวกมานี้ไปอยู่ในหมู่บ้านชุมชนนี้ชาติพันธุ์นี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็
นักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวก็เดินทางไปชมไปชมไปชมไปเหมือนอยู่ในคอกในกรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขณะเดียวกันเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่ได้รับสวัสดิการอะไรที่เราย้ำบ่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นไทยเพราะโอเคมันจะมีกลุ่มนึงอย่างเช่นกลุ่มรีซูที่ได้รับสวัสดิการบางประเภทใช่ป่ะซึ่งเขาอาจจะต้องเฉือนอัตราของเขาไปตอนบางอย่างออกไปเนี่ยแล้วเพื่อให้ได้มาเนี่ยมันอาจจะเป็นการต่อรองบางอย่างใช่ไหมคือการต่อรองแต่ถ้าอย่างมานี้ เขาจะต่อรองยังไงอะส่วนใหญ่ก็คือจะถ้าเบสออนบทความเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเลือกที่จะไม่ต่อรองแต่มันก็มีเคสเหมือนกันที่บางชุมชนเนี่ยเลือกที่จะปักธงประเทศไทยกับธงที่สื่อถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยควบคู่กันบริเวณแบบ